بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันทุกวันเสาร์นะครับวันนี้ก็คงจะน้อยนิดนึงเพราะว่าไปตรงกับที่สินธรนะครับแล้วก็ข่าวๆก็เพิ่งมาแน่นอนเอาตอนประมาณตอนเย็นนะครับผมก็เตรียมตัวจะไปธุระยิงรุนก็โทรไปก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องใหญ่กว่าอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะเข้ามุฮัรอมซึ่งเป็นเดือนแรกของมุสลิมที่เราจะปฏิบัติอะไรกันบ้างเดี๋ยวนักวิชาการคนอื่นก็คงจะมาโดยตรงในเรื่องนี้พี่น้องครับหัวข้ออะไรนะผมยังจำไม่ได้บริหารชีวิตอย่างไรนะคือง่ายๆเลยก่อนพี่น้องก็หมายความว่าเราต้องรู้ก่อนว่าดุนยาเนี่ยคืออะไรถ้าหากว่าเราไม่รู้จักดุนยาแล้วเนี่ยเราจะบริหารในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ทีนี้ก่อนที่จะคุยเรื่องนี้พี่น้องครับอุลามาท่านหนึ่งเนี่ยพูดไว้แล้วก็ผมเคยพูดกับพี่น้องหลายครั้งนะครับผมไม่ได้มาเดือนกว่านะครับเพราะเดินทางไปที่อุตรดิตถ์แล้วก็ลำปางแล้วก็ตากต้องไปทุกครั้งสิ้นเดือนเนี่ยนี่ก็จะไป28 29 30หลังจากนั้นก็จะลงภูเก็ตแล้วก็จะบอกพี่น้องทุกคนว่าจะเบาลงบ้างเพราะว่าห่วงลูกหลานนะเพราะผมต้องบรรยายหลังละหมาดมักริบที่บ้านทุกวันนะครับลูกหลานหลายคนแล้วก็มีคนอื่นมาละหมาดร่วมด้วยจะใช้เวลาอันเนี้ยคือการที่เราไปให้แสงสว่างกับคนอื่นเนี่ยมันจะเหมือนตะเกียงแต่ไส้ตัวเองไม่คนในครอบครัวลูกหลานไม่ห่วงหรือไม่รักหรือแต่ถ้ากลางวันรับหมดถ้ากลางคืนต่อไปนี้ถ้าจะไปก็คงไม่เกิน2คืนจะรักกันแค่ไหนก็ตามเพราะผมก็ใช้ชีวิตมาประมาณ30ปีกับเรื่องราวของศาสนาตั้งแต่อาจารย์สมัยรอฮิมาฮุลลอฮ์อยู่ก็เคยบรรยายไปแก่ๆหลายที่นะครับเคยไปถูกสุนัขสนามหลวงไล่กัดก็มีเที่ยงคืนยังอยู่ที่นั่น
ก็ใช้ชีวิตมามากแล้วก็จะอยู่กับบ้านนะครับถ้ากลางวันเรียกแทนได้เลยแต่ขอให้ถึงบ้านก่อนเวลามักริบแล้วก็ช่วงตีสี่ผมก็จะเปิดหอกระจายข่าวถึงตีห้าเสียงตอบรับจากทางบ้านสงบแล้วอัลฮัมดุลิลละนี่คือหน้าที่ในบ้านปลายชีวิตของเราเหมือนกับพี่น้องตั้งหัวข้อในวันนี้พี่น้องครับฟัลอิสติอาดาดุลินเมาต์ลายากูนการเตรียมการสำหรับการจบชีวิตนั้นจะเป็นไปไม่ได้ก็หมายความว่ามันจะมีมาไม่ได้การเตรียมการในเรื่องที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยยังไงก็ไม่ได้อิลลาบินนาซีฮะติวันจิฮาดนอกเสียจากว่าในสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นต้องมีการนาซีฮะมีการตักเตือนซึ่งกันและกันวันญิฮาดและก็ต้องต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เดี๋ยวจะมีคำอธิบายทำไมต้องมีการตักเตือนซึ่งกันและกัน ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูด ด้วยวะฮีของอัลเลาะห์หะดีษคือวะฮีที่ไม่ถูกอ่านหรืออายะห์กุรซีหะดีษกุรซีนบีเปรียบเทียบนะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในดุนยาเนี่ยเหมือนกับชนกลุ่มหนึ่งนะครับลงเรือไปในทะเลที่นี่เรือเนี่ยเรือสองชั้นเมื่อเรือสองชั้นแล้วเนี่ยกลุ่มหนึ่งจับฉลากพอจับฉลากแล้วนี่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างบนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างล่างกลุ่มที่อยู่ข้างล่างเนี่ยทุกครั้งที่ต้องการน้ำหรือต้องการอะไรก็ตามเนี่ยต้องขึ้นไปชั้นบนพอขึ้นไปชั้นบนเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่กำลังนอนอยู่เขาก็ตำหนิบ้างด่าทอบ้างอะไรบ้างพอหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยคนชั้นล่างเนี่ยก็เรียกประชุมพอเรียกประชุมแล้วเนี่ยคนชั้นล่างลงมติว่าต้องจ่อเรือส่วนของเราที่จะไปเอาน้ำเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันละจ่อเรือข้างล่างของเราเลยพี่น้องครับเมื่อมติเจาะเรือคนข้างบนเนี่ยรู้ว่าคนข้างล่างจะเจาะเรือนบีบอกว่าถ้าเรือจมเนี่ยมีใครรอดไหมนี่คือตัวอย่างเรื่องนี้ฉะนั้นสังคมมุสลิมจะต้องมีการเรียนการสอนกันอยู่ตลอดเวลาจนจบชีวิตสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรพี่น้องครับความชั่วพัฒนาจนกลายเป็นการยอมรับต่อไปเราทำอะไรไม่ได้แล้วเรื่องราวของศาสนาพี่น้องจำเอาไว้ถ้าความชั่วพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นการยอมรับเนี่ยคุณเอาซุนนะห์มาสอนเดี๋ยวคุณก็เจ็บตัวนั่นแหละครับที่ผมต้องย้ายหอกระจายข่าวข้ามฝั่งไปอีก200เมตรไปอยู่แดนของยาเสพติดเลยหอติดถนนฝั่งโน้น200เมตรเยรุนรู้ผมเปิดตีสี่แล้วก็ตะวักการมอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เสียงที่ตอบสนองมาต้องการเทปของอาจารย์อิสมาแอนกับอาจารย์มุตตะฟาอยู่เป็นสุขและผมจะสรุปนิดหนึ่งคือนี่แหละครับสิ่งที่ผมจะไปค้างคืนที่ไหนนานไม่ได้แล้วเพราะจะต้องเฝ้าหอแล้วก็จะต้องบรรยายแล้วก็จะต้องอบรมลูกหลานของผมอีกสิบกว่าคนถามว่าทุกวันเนี่ยที่เราพลาดในเรื่องที่ให้เวลาน้อยกับศาสนาของอัลลอฮ์พอเรานึกว่าลูกน่ะของเรานึกว่าสตังค์น่ะของเราจริงๆนึกว่าของเราเนี่ยตัวก็ของเราไม่ใช่พี่น้องครับของอัลลอฮ์เขาฝากมาให้เราหลักฐานชัดเจนที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตะกูนุลลอฮะวะรอซูลเรียกใครครับไม่ได้เรียกมนุษย์ทั้งโลกเรียกเฉพาะคนอีมานอัลลอฮ์เรียกแล้วบอกว่าอย่าทุจริตอัลลอฮ์อย่าทุจริตรอซูลนะวะลาตะคูนูอามานาติกุมและอย่าได้ทุจริตของฝากที่อัลลอฮ์ฝากเจ้าไว้ว่าอันตุมตะละมูนในสภาพที่เจ้ารู้เนี่ยของเราไหมเนี่ยพี่น้องเนี่ยของเราไหมเนี่ยเมื่อคืนนี่ผมดูไอ้อะไรอ่ะบอกตรงๆมันเป็นนักร้องเนี่ยมันพูดประทับใจมาก
ทุกอย่างที่มีมาเนี่ยไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยกาเฟ่ด้วยพี่น้องเขากำลังจะใกล้อิสลามเข้ามาแล้วทุกอย่างนี้มันจะตัวของเราถ้าตัวของเราตาไม่ต้องใส่แว่นแขนมันไม่เป็นอัมพาตเท้าต้องเดินได้นี่ของเจ้าของแต่เขาไม่บอกว่าใครนี่คือพี่น้องครับคนอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยกำลังศึกษาเรื่องราวของอิสลามทั้งนั้นเลยทุกวันนี้เพราะเขาไปไหนแล้วก็ไปไม่รอดใช่ไหมแต่เราเนี่ยต้องแกร่งครับเพราะนั้นการเตรียมการในเรื่องของความตายจะไม่มีประโยชน์สำหรับเจ้าถ้าในสังคมในบ้านในหมู่เกมของเจ้าไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนาพี่น้องจำเอาไว้เอ้านิ่งมืดมาก็นอนเช้าออกทำงานมืดมาก็นอนเช้าออกทำงานลูกก็เรียนสามัญแล้วก็ทำยังไงกันต่อไปหลังจากยุคเรานี้จะหนักไหมให้พี่น้องมองให้เห็นภาพให้ได้ผมจะคุยช้าๆให้พี่น้องมองเห็นภาพให้ได้ทิ้งลูกไว้แต่มรดกเป็นร้อยล้านแต่ลูกไม่เข้าใจศาสนานั่นคือเราส่งหอกให้ลูกทิ่มแทงเราในกุฏิหรือใครจะเถียงผมแต่เรากับอัลลอฮ์จำไว้ว่าคำว่าสายไม่มีคุณจะชั่วมากี่สิบปีก็ช่างแต่อย่าเป็นคนที่ทำชั่วทรยศต่ออัลเลาะห์ยันเขาแบกไปสู่หลุมอย่าเป็นบุคคลอย่างนี้เพราะอัลเลาะห์มีลักษณะอินนาฮูวัลกอฟูรุรรฮีมลักษณะของอัลเลาะห์อย่างนี้ใช่ไหมอัลเลาะห์เป็นผู้ที่อภัยเสมอและเมตตาเสมออ้าวในเมื่ออัลเลาะห์มีคุณลักษณะอย่างนี้เรื่องอะไรเราจะสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์พี่น้องห้ามเด็ดขาดนะในการที่เราจะสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เอาง่ายๆที่นั่งอยู่เนี่ยทั้งหมดแหละ 3-40 คนเนี่ยถ้าผิดแล้วเอาถ้าผิดแล้วเอาถ้าผิดแล้วเอาเนี่ยจะเหลือสักคนไหมเนี่ยฮะจะเหลือไหมนี่ไงความเมตตาของอัลเลาะห์แต่อย่าเป็นบุคคลที่เหมือนกับฟิรอูนทำไมครับอย่าเป็นบุคคลที่เหมือนกับฟิรอูนฟิรอูนไล่ล่านบีมูซาเพื่อจะฆ่าด้วยความเครียดแค้นหลังจากพวกบนิอิสราเอลกับนบีมูซาขึ้นฝั่งไปข้างโน้นแล้วอัลลอฮ์ก็ยังให้น้ำเนี่ยยังไม่มาประกบกันยังเป็นทะเลที่เดินได้มหาสมุทรฟิรอูนตามนบีมูซาไปเพื่อจะฆ่าพอถึงกลางน้ำอัลลอฮ์ให้น้ำสองข้างปะทะนบีรู้ตัวเองเลยฟิรอูนรู้ตัวเองว่าจบแน่ตายแน่ขอเข้ารับอิสลามอัลลอฮ์ก็ถามว่าและไอ้อย่างที่แกชั่วมาฆ่าผู้ชายเป็นล้านๆเอาผู้หญิงให้ทิ้งเอาไว้เนี่ยแกจะว่ายังไงฉะนั้นแกเป็นคนที่สร้างความหายนะบนแผ่นดินเราจะเอารูปร่างของเธอเป็นพีระมิดเก็บไว้เพื่อให้คนชั่วรุ่นหลังได้คิดถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่รับการเข้ารับสลามของฟิรอูนใครตอบได้เยรุนมีรางวัลให้100แล้วให้จริงๆใครตอบได้ฮะใครตอบได้ผมตอบได้ยีรุนต้องให้ผมนะเป็นพันหนึ่งวันนี้เพราะฟิรอูนหมดโอกาสทำชั่วและหมดโอกาสทำดีแล้วเข้าใจยังรอจนเฮือกสุดท้ายของชีวิตแล้วเพิ่งจะตอบัตรนี่ไงที่ผมบอกเมื่อกี้นี้อย่าประวิงเวลาจนกระทั่งว่าวิญญาณถึงกระเดือกและตอบัตรพี่น้องครับใครกล้ายกมือไหมเยรุนจะให้อีกพันหนึ่งขอให้ยกมือนะเวลาผมพูดถ้าใครกล้าใครกล้าพูดไหมว่าสิงหาเนี่ยฉันอยู่จบยกมือขึ้นเอาเยรุนให้พันหนึ่งเอายกสิใครกล้าไหมว่าฉันจะมีชีวิตจนจบสิงหายกมือขึ้นไม่กล้าเหรอพันหนึ่งนะอยู่ข้างหลังนะเอานี่ไงเอาง่ายๆเลยไม่มีใครกล้าสักคนเดียวเพราะกลัวเราจะเล่นงานเราไม่รู้ว่าจะจบชีวิตเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นี่ไงเราจึงนอนน้อยๆอัลลอฮ์เขาไม่นอนนะอัลลอฮ์ไม่นอนนะครับการนอนมาเอาอัลลอฮ์ไม่ได้แต่เราก็นอนน้อยๆอย่านอนเยอะตีสองตีสามขึ้นมาบ้างเวลาสงัดบ้านนอกเนี่ยนะครับเหมือนกับเราอยู่ในกุโบคนเดียวมันมืดสนิทเนี่ยเป็นยังไงบ้างในวันนั้นนะดังนั้นพี่น้องครับ
การเตรียมการในเรื่องของความตายจะไม่เกิดผลเลยถ้าในครอบครัวของเจ้าในชุมชนของเจ้าไม่มีการนะสีห้าไม่มีการตักเตือนซึ่งกันและกันและไม่มีการต่อสู้ในทางขอล้อนายยกตัวอย่างมาสักหน่อยที่ต่อสู้ในทางขอล้อคือยังไงฮะต่อสู้ในทางขอล้อคือยังไงพี่น้องยกตัวอย่างสักหน่อยที่กล้าตื่นไม่ตีสองครึ่งอ่ะฮะนั่นคือต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เพราะคนที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนวิเตสหรือตะฮัจญุดก็ตามอัลลอฮ์จะไล่โรคไม่ให้ประสบกับเขาพี่น้องจำไว้ด้วยไม่ใช่เรื่องบริจาคอย่างเดียวตัวบทอยู่ในนี้แต่ไม่มีเวลาอ่านวันนี้นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้อายุของเราก็ใกล้เข้ามากันเยอะแล้วไม่ใกล้ฝั่งแล้วพี่น้องครับให้ตัวอย่างกับลูกหลานที่บ้านเพื่อเขาจะได้ปฏิบัติหลังจากผมจบหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วพี่น้องครับวะฮิบซุลอัมฟานและให้รักษาชีวิตวัลเอากรอดและให้รักษาเวลาที่จะหมดไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยให้รักษาไว้ให้ดีทำไมล่ะรักษาชีวิตทำไมรักษาเวลาทำไมบินอามาลิซอลิฮะด้วยกับการบดไปกับการปฏิบัติอามันที่ซอและวาซาอิริตตออัตและเรื่องการตออัตต่อรอดทั้งหมดเลยให้รักษาไว้อย่างนี้พี่น้องจำไว้นะเป็นฮะดีษที่ให้กำลังใจกับบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนอินนามันอามาลูบิลคอวาติมผลงานของมนุษย์ขึ้นอยู่ตอนบั้นปลายชีวิตต้นชีวิตคุณจะชั่วมาขนาดไหนไม่นับแต่ต้องเตาบัตแต่ต้องอิตติฟาตอินนามันอามาลูบิลคอวาติมผลงานของมนุษย์ขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตครับพี่น้องตาบีอีนบางคนเนี่ยพี่น้องครับตาบอดถือไม้ตุกะมามัสยิดคนที่เดินผ่านบ้านเขาก็บอกเอาไหมจะให้คนนำทางแกบอกไม่ต้องการหรอกคนที่จะนำทางฉันผู้ที่นำทางฉันคืออัลลอฮ์คนบางคนเนี่ยนะครับ40ปีละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดไม่เคยขาดเลยซออะตาบีอีนได้ยินเสียงอาซานเนี่ยเขาไปนั่งที่สุเราแล้วซะอีดบินมุซัยยิบแล้วก็ตาบอดด้วยนี่คือคนซะลัฟนี่คือคน300ปีแรกที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชมเชยเอาไว้ดังนั้นให้รักษาชีวิตให้รักษาเวลาให้หมดไปกับการปฏิบัติอามันที่สอนและวาซาอิริตต่ออาตและการต่ออาตต่อลอสุบาฮานาหัวตลาดทั้งหมดทำไมล่ะครับฟาฮาราหัวซาดุลิยามินมาอาตนี่คือเสบียงวันกับนี่คือเสบียงวันกับที่ให้รักษาชีวิตและรักษาเวลาด้วยกับให้หมดไปกับการปฏิบัติอามันที่สอนและการต่ออัตต่อลอทั้งหมดนี่คือเสบียงวันที่เราจะกลับวะฮุวัลละซียะดะคุลุมาอันอินซานฟีกับริฮีฟังให้ดีนะครับตรงนี้มีประโยชน์มากคือสิ่งที่จะเข้าไปพร้อมกับเจ้าของของเขาในกุโบฮีนายุฮซาอะลัยฮิตุรอบในขณะที่แผ่นดินกบร่างเราเรียบร้อยแล้ววายูฟาริกุลอะห์ละวัลอะห์บาบครอบครัวและคนที่เรารักคนที่เรารู้จักเพื่อนฝูงลูกหลานที่รักสุดๆเขากลับบ้านหมดเลยไปไหมไปไหมพี่น้องนี่ไงให้พี่น้องคิดไอ้ที่ผมต้องเตือนตัวผมและพี่น้องเนี่ย เพื่อจะได้ให้พี่น้องไม่เบื่อกับซองที่จะบริจาคในเรื่องของความดีพี่น้องบาทหนึ่งเข้าสวรรค์ได้ไหมพี่น้องต้องคิดให้ดีนะไม่ไปกับเราหรอกทุกอย่างไม่ไปกับเราเลยหลังจากฝังเรียบร้อยแล้วลูกหลานที่หอมเมื่อคืนนี้ภรรยาที่กอดเมื่อคืนนี้กลับหมดเลยและเหลือนบีบอกที่ไปกับมายัดนะ3อย่างเท่านั้น1ทรัพย์สมบัติอาจจะเอารถเบนซ์เปิดประทุนและใส่ลงไปฝังกูโบ2ครอบครัวและคนที่เรารัก3อามันที่ซอและอามันดีอามันชั่ว
หลังจากฝังเรียบร้อยกลับหมดเลยนบีน่าจะบอกนะมีอีกกลุ่มนึงเหลืออยู่กลุ่มตะละเกนไงเขาเรียกเหลือบของศาสนาพูดให้หนักนิดนึงเพราะยังทำกันไม่เลิกถ้าเราไปให้ตังเขาเรามีส่วนร่วมในสิ่งที่ผิดด้วยจำเอาไว้หลังจากฝังแล้วให้ยืนอยู่รอบกูโบเท่ากับการเชือดแพะแล้วก็แจกเนื้อขอดุอาให้มันยัดนั่นให้เขามั่นเหมือนกับเขามั่นอยู่บนดุนยาในกูโบก็ให้เขามั่นด้วยไม่ใช่เป็นตะลกินตะลกินนี่เขาเอาสตังกันพี่น้องดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัตซาดิตตักวาวัตตะกูนียาอูลิลอัลบาบอัลลอฮฺพูดเนี่ยเจ็บมากนะพี่น้องเจ็บจริงๆถ้าเราวิเคราะห์เหมือนกับอาจารย์มัฟฟูได้บอกเมื่อกี้นี้เนี่ยลองวิเคราะห์อายานี้นี่วะตะซาวะดูท่านทั้งหลายจงหาเสบียงกันนะฟะอินนะคอยรัตซาดิตตักวาเพราะเสบียงที่ดีคือความยำเกรงวัตตะกูนียาอูลินอันบาบอันนี้เจ็บมากอัลลอฮ์บอกจงกลัวฉันนะโอ้คนที่มีปัญญาทั้งหลายจงกลัวฉันนะฉะนั้นพี่น้องเขียนไว้อีกนิดหนึ่งคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์จะกลัวทุกอย่างในโลกดุนยานี้จำเอาไว้เอาจริงไหมกลัวจนกลัวตายกลัวโดนบาลากลัวโอ้โหกลัวหมดเลยแต่ถ้ากลัวอัลลอฮ์จะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นจดไว้ด้วยน่าจะเขียนไว้ที่ประตูบ้านเอ้าอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างใช่หรือเปล่าเมื่อเราป่วยนิ่งแต่ปรับทุกข์กับหมอได้นะหมอถามว่าเจ็บตรงไหนกินอะไรมาอะไรหรือเปล่าอาหารแสลงหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นไรแต่การบ่นนั้นห้ามเด็ดขาดเพราะเจ้าของเขาอยู่บนอารัชที่ให้เราโดนบาลาพี่น้องจำไว้ว่าคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบหนักๆสอบหนักๆให้ป่วยแล้วก็ให้อยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าคนที่อัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยอัลลอฮ์ปล่อยฉะนั้นคนกาเฟรเขาจึงบอกกับอัลลอฮ์ว่าอย่างไรคนกาเฟรเขาบอกกับอัลลอฮ์ว่ารับบิอัดยิลลานากิตตานากับเลอมินฮิซาบนี่คนปฏิเสธได้บอกกับอัลลอฮ์ไว้โอ้พระเจ้าของข้าพระเจ้าขอพระองค์จงเอามาให้ของฉันอย่างเอามาให้ฉันอย่างเร็วด่วนเลยในดุนยานี่ก่อนจะถึงวันกิยามะห์อะไรล่ะปัจจัยยังชีพฉะนั้นที่อัลลอฮ์ให้คนกาเฟรรวยกับเราอย่าไปอิจฉานั่นเขาให้แค่โลกนี้ให้กาเฟรแค่โลกนี้เพราะกาเฟรเขาบอกกับอัลลอฮ์แล้วส่วนของฉันในดุนยาโอ้พระเจ้าเอ๋ยเอามาให้ฉันอย่างเร่งด่วนเลยก่อนจะถึงวันเกียรติฉันขอความสุขในโลกดุนยานี้เท่านั้นก็ดูสิกาเฟสดูที่ทีวีเขาอยู่กันยังไงเดี๋ยวโดดตึกตายเดี๋ยวยิงตัวตายเดี๋ยวแทงตัวตายเดี๋ยวผูกคอตายเดี๋ยวดวดภูเขาตายเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่มีอัลลอฮ์ชีวิตของเราเนี่ยเคยได้ยินมุสลิมฆ่าตัวตายมาบ้างไหมได้ยินมั่งหรือไม่ได้ยินเลยเพราะอะไรจะยังไงก็ช่างมีอัลลอฮ์ฉะนั้นกฎอันนี้อีกอย่างเดี๋ยวพี่น้องจะถูกถามและตอบไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์ต้องสอบเราอ่ะเออทำไมอัลลอฮ์ต้องสอบเราใครตอบได้ไหมถ้าไม่สอบไม่รู้หรอว่าคนนี้จะสบัดไหมเออทำไมต้องสอบอ่ะตอบได้ไหมพี่น้องหรือบางทีสอบให้รวยบางทีสอบให้จนที่อัลลอฮ์ต้องสอบนั่นไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่สอบแล้วไม่รู้เข้าใจให้ดีนะที่อัลลอฮ์ต้องสอบนั่นไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่สอบแล้วไม่รู้สอบเพื่อจะให้แกน่ะอีตอนพูดนี่เจ๋วเหลือเกินเวลาโดนบาลาด่าเละเข้าใจยังบังอ๋อมึงดิถ้าสอนคนอื่นเวลามึงโดนเข้ามั่งกูเห็นมึงบ่นเละเทะไปหมดนี่ไงเข้าใจนะทุกอย่างอัลลอฮ์รู้หมดไอ้คนนี้จะไปรอดหรือไม่รอดก็เหมือนกันนะที่ขอให้รวยและอัลลอฮ์ไม่ให้ที่อัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์รู้ว่าคนคนนี้จะให้มันรวยและมันทรยศอีตอนมันจนมันขอดุอากับฉันตลอดเวลาอันนี้เนี่ยมัดไหม
ขอริซกีทำธุรกิจแล้วมันได้หน่อยเดียวขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอะไรถ้าให้เยอะเราอาจจะเสียคนคนบางคนจนอีหม่านรวยทรยศคนบางคนรวยอีหม่านจนทรยศฉะนั้นอะไรก็ช่างถ้าอัลลอฮ์ให้ต้องตอบรับเพราะอัลลอฮ์เมื่อสร้างเบามาแล้วต้องการอย่างเดียวทำอย่างไรให้เบาเข้าสวรรค์จำอันนี้เอาไว้นะดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับยังไม่ได้เริ่มเรื่องเริ่มไปขนาดไหนนั่นจะหมดเวลา45 นาทีเอาหน่อยนะเดี๋ยวเยรุนแกจะว่าเอาไอการที่เราจะอยู่อย่างสุขใช่ไหมยังไงนะบริหารชีวิตยังไงเราต้องรู้จักเขาก่อนไอการที่จะบริหารชีวิตเนี่ยต้องบริจาคเขาก่อนเขาคนนั้นคือใครดุนยาดุนยาดุนยารู้จักดุนยาให้เพราะดุนยาบอกแล้วนะดุนยามี2ชื่อ1อัดดุนูฉันน่ะใกล้จะอวสานแล้วจ้ะเขาบอกอย่างนั้น2อัดดานาอะถ้าเอาฉันไปเทียบกับอาคีรอคนนั้นเลวที่สุดดุนยาบอกทีนี้พอเรารู้เขาออกสบายเขาหลอกเราไม่ได้นะในสุรอัลกาฟูอายะที่45-46พี่น้องวะดริบละฮุมมะซัลลฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์ได้อุปมาอุปไมยเหมือนกับชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้กามาเอ็นเหมือนกับน้ำอันซันนาฮูมินัสซะมาเราได้ประทานลงมาจากฟากฟ้าให้ฝนตกลงมาทุกวันเนี้ยฟัตตะลตะบิฮีนาบาตุลอัรพืชพันธัญญาหารก็คุกเข้ากับน้ำในแผ่นดินเนี้ยฟาอัสบะฮาซีมันหลังจากนั้นมันออกรวงอะไรมาแล้วก็กลายเป็นเศษชิ้นก็ไปตามลมจบแล้วรู้ด้วยดุนยาคืออย่างนี้ว่ากานัลลอฮุอะลากุลิชัยอิงมุกตาดีรอและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้อย่างนี้ต่อมาอัลมาลุวัลบานูนทรัพย์สมบัติเงินทองลูกหลานคืออะไรซีนาตุลฮายาติดดุนยามันเป็นเครื่องประดับในดุนยานี้เท่านั้นนี่เอาเป็นของจริงเลยพี่น้องครับนะวัลบากียาตุสอลิฮะคอยรุนอินดารบิกาสวาบันวะคอยรุนอามาลาและไอ้ที่เหลือนั้นก็คืออามันที่ซอลและเนี่ยดียิ่งหน้าที่พระเจ้าของข้าและเป็นความหวังที่ดีที่สุดคืออามันอิบาดะห์ที่ซอลและที่เราและท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มานะพยายามได้บริจาคได้ทำอิบาดะห์ได้ละหมาดกิยามุลเลนฉะนั้นวะยุบัยยินุลนามุสตะฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮะกีกะตัดดุนยาท่านนบีได้บอกถึงแก่นแท้ของดุนยาว่าเขาคือใครนะครับแก่นแท้ของดุนยาเลยในซุนันติรมีซีบิสนิดซอฮีหมินหะดีษอิบนุอุมัรอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีบอกว่าเลากานัดดุนยาตะอดิลุอินดัลลอฮ์ยะนาฮะบูดะตินถ้าโลกดุนยานี้มีความสำคัญณที่อัลลอฮ์เท่ากับเพียงปีกยุงหรือปีกแมลงวันซุบาบ้าเนี่ยมาซะกอกาฟิรอนมินฮาซอรบะตะมาอินอัลลอฮ์จะไม่ให้คนกาเฟรดื่มน้ำแม้แต่เพียงหยดเดียวถ้าดุนยานี้สำคัญนะที่อัลลอฮ์และทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นดุนยาสำคัญไหมล่ะต้องเอาดุนยาเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการที่จะไปสุขในวันอาคิเราะห์ดุนยาให้มันอยู่กับเราแค่เรือนร่างแค่มือแค่หูแค่ตาแค่เท้าแต่หัวใจมันผูกมัดอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรก็ช่างในดุนยานี้นั่นแหละสบายพี่น้องแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดุนยาแล้วพี่น้องครับเสร็จเลยไหนก็ไปไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วก็การออกนอกบ้านเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะพี่น้องที่อิหม่ามซะฟีอีบอกเอาไว้คนเราเนี่ยต้องออกนอกบ้านทำไมล่ะครับเพราะส่วนต่างของท่านทั้งหมดนะอยู่นอกบ้านทั้งนั้นแหละเขาให้ไปรู้จักกันในอายะห์กุรอานใครเป็นเบาหวานแล้วก็ปัสสาวะกลางคืน 2-3 เที่ยวมีไหมผมมียามาใ
มก็พึงหายเนี่ยได้จากอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผมไปที่จามุตตาฟาก็ไปขอเรียรายขอบริจาคอาจารย์อับดุลลอฮ์แกซื้อแกนสับปะรดมา2ถุงถุงใหญ่ๆผมก็ถามว่าอะไรเนี่ยอาจารย์โอ้ยผมกินแกนสับปะรดนิ้วผมหายล็อกแล้วผมก็เลิกกินมันมาล็อกใหม่เขาบอกแกนสับปะรดเนี่ยเราทิ้งกันใช่ไหมเอนไซม์น่ะทำจากแกนสับปะรด 40% จำเอาไว้และหาที่ไหนก็ไม่มีขายมีขายข้างโรงเรียนอาจารย์มุสตาฟาผมกินไปวันนั้นนั่งกินของแกก็หมดถุงประมาณ10กว่าอันเนี่ยนะแล้วกลับไปบ้านผมจะตื่นปัสสาวะกลางคืนละ2ครั้งไม่ปัสสาวะมา 2-3 คืนวันซืนไปก็ไปอัดรายการก็จะเอาเขามา 5:00 นมาตั้งผมกลับก่อนก็เลยเดี๋ยวต้องไปใหม่ซื้อติดตู้เย็นไว้เลยพี่น้องครับแกนสับปะรดเอ็นสายไปดูใน YouTube ดิเขาจะเขียนก่อนเลยว่าห้ามทิ้งห้ามทิ้งห้ามทิ้งเราไปกินอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไก่กองพี่น้องผมกินมาวันนั้นน่ะแล้วก็ซื้อมา3ถุงน่ะนะนิ้วผมธรรมดาเนี่ยจะได้แค่นี้ควงเครื่องก็ไม่ได้เวลานี้กำได้หมดเลยแกนสับปะรดพี่น้องบางอันน่ากินมากหวานอร่อยนะแล้วก็ก่อนจะนอนน่ะนะโอ้วันนี้มายาเยอะเดี๋ยวดูเอาไว้ข้างหลังก่อนจะนอนน่ะผู้ซาจีนรู้จักไหมที่ก็ขายเป็นถุงละ 5-60 บาทนั่นแหละเอามากินก่อนนอนแล้วเดี๋ยวไปเช็คกินสักเสียวันแล้วไปเช็คเบาหวานแล้วผู้ซาจีนยังอร่อยด้วยพี่น้องเป็นแห้งยังแห้งนะยังตากแห้งนะอ้าววกข้าวสันนะพี่น้องครับนี่แหละเป็นเรื่องเตรียมการเรื่องอาคิเราะห์ทั้งนั้นแหละนะวะอัฟดอลุมายะฮรุสุอะลัยฮิลมุอ์มินบะดะอีมานวันยะกินโอ้อันนี้แจ๋วมากแล้วก็ผมมีอีกต้นหนึ่งดุอาแจ๋วมากเพิ่งไปเจอลืมหยิบหนังสือมาแต่จำได้ที่ประเสริฐยิ่งสิ่งที่มุอ์มินจะต้องละโมบละโมบนี่แสดงว่าหนักเลยนะอยากได้มากเลยไอ้คำว่าละโมบเนี่ยอะไรครับพี่น้องหลังจากอีหม่านแล้วหลังจากยากินมีความมั่นใจกับอัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยแล้วเนี่ยทำไงต่อไอยัรซุกอฮุลลอฮุลอาฟิยะตฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์หลังจากเราอีหม่านอย่างอีหม่านกับอัลเลาะห์แล้วหลังจากเรามีความยากินมีความมั่นใจกับอัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยแล้วนี่คนคนนั้นเขาจะต้องขอให้อัลลอฮ์ให้ริซกีกับเขาให้ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ต้องขอเรื่องริซกีเลยหลังจากอีมานและมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยแล้วให้ท่านขอต่ออัลลอฮ์อีกต่อไปว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยให้ตัวเราและครอบครัวของเราห่างปลอดภัยจากดุนยาและก็อาคิเราะห์ด้วยให้ปลอดภัยทั้งสองโลกหลังจากเรามีความมั่นคงกับอัลลอฮ์ก็แสดงว่าพี่น้องอันดูตอบฟังต่อไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ไอเรื่องนี้มันจะลงล็อกว่าทำไมนบีไม่ให้เราขอริซกีเอาพี่น้องดูให้ดีนะครับวะลิฮาซากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกไว้ไอยูฮันนาสโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยซัลลุลลอฮัลอาฟิยะตะท่านทั้งหลายจงขอต่ออัลเลาะห์ให้ปลอดภัยในดุนยาทำไมล่ะฟาอินนะอะฮาดันลัมยุติบะดันยากีนคอยรอมินันอาฟิยะแท้จริงคนหนึ่งคนใดนั้นหลังจากเขายากีนแล้วไม่มีอะไรที่จะถูกให้จะดีไปกว่าขอให้เราปลอดภัยในโลกนี้อย่าโดนบาลาเหมือนโรฮิงญาอย่าโดนบาลาเหมือนซีเรียเข้าใจยังนี่คือปลอดภัยไม่โดนฟิตนะใดๆในโลกดุนยานี้ก็เวลาตื่นมายามค่ำคืนละหมาดกิยามุลเลนก็อ่านสิอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ก็ขอเป็นภาษาไทยเนียดกับอัลลอฮ์ขอให้ฉันปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดทำไมเลยเรื่องริสกีอัลลอฮ์บอกไม่ต้องนบีบอกไม่ต้องขอเอ้าฟังให้ดีเอ้าแจ๋วเลยสิแจ๋วเลยหลังละโมละหมาดได้หมดเลยหลังจากเรามีความอยากกินแล้วนี่นะวัลมุมินทำไมจึงไม่ให้เราขอริสกีคนมุมินนั้นยะอัลลอฮุยะกีนันเขารู้อย่างล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าอัลอายาละอันนัลอายาละมัดรูบะตุนว่าอายันของเราได้ถูกตรีตาไว้เรียบร้อยแล้วอาบิดินจะจบชีวิตเมื่อไหร่พศเท่าไหร่เดือนไหนวันไหนกี่ค่ำใช่ไหมครับสองว่าอันนันอัรดากะมักซูมะ
ริซกีได้ถูกแบ่งไปเรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่าแต่เราเพียงแต่ขยันเป็นเหตุก็ได้มาแล้วแต่อย่าเลยเหตุเลยเหตุคือเอาอีกหน่อยเถอะอาซาดจะหมดเวลาแล้วอันนี้อย่าเอามาใช้นะเพราะว่าในสวรรค์ในนรกนะมี7ขุมนรกมี7ขุมสวรรค์มี8ประตูนรกมี8ประตู8ขุม7ขุมไอ้ขุมที่คนละหมาดแล้วก็ยืดเวลาไปนะชื่อสกอตไปดูสิมาซาลากะกุมฟีซากัตคนชาวสวรรค์ถามคนชาวนรกว่าแกมาอยู่ในนรกสกอตนี่ทำไมกอลูลัมนะกุมินันมุสลีนเราไม่เคยละหมาดเลยตอนอยู่ดุนยาเดี๋ยวจะเอามาให้ข่าวหน้าว่าชื่อนรก7ขุมมีอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็สวรรค์8ประตูในห้องแต่ละห้องของสวรรค์นั้นมี100ชั้นก็ภูมิใจเถอะอย่างชั้นเลวสุดขอเข้าไม่เข้าชั้นไหนก็ขอเลวสุดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ในการที่เราจะต้องทำดุนยาและให้หัวใจของเราผูกมัดอยู่กับอัลลอฮ์ดังนั้นว่าอันนัลลอฮฺอัลลอฮฺถ้าจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเดชานุภาพนั้นฮุวัรรอซากุซูกูวะตินมาตีนอัลลอฮฺผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพอันมากมายผู้ทรงพลังนะครับทรงมั่นคงเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับถึงบอกว่าขอให้ปลอดภัยในดุนยาเพราะโลกนี้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าอัลลอฮ์ทำอะไรกับเราบ้างดังนั้นอัลลอฮ์บอกยาอายูฮันนาสเรียกมนุษย์ทั้งโลกอุสกุรูเนียมัตัลลอฮิอะไลกุมท่านทั้งหลายจงคิดถึงเนียมัตที่ได้ให้กับเจ้าอัลลอฮ์พี่น้องบางคนคุยจนจนหน้าดูเลยจนนี่อย่าไปคุยนะมุสลิมคุยไม่ได้ทำไมอ่ะเอาฮัจญะเนี่ยอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเอาฮัจญะคุยจนจนฉันถามนิดนึงเศรษฐีเขาลูกเขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาขอซื้อตาสองข้างให้10ล้านขายไหมอ้าวแล้วว่าจนไงอ่ะใครจนยกมือขึ้นมุสลิมไม่มีคำว่าจนนู่นอัลลอฮ์มีจนได้ไงเอาขาวๆขอสอกแค่นี้เขาจะไปต่อเอ็นลูกเขาก็ให้2ล้านไม่มีใครขายสักคนเนี่ยไหนว่าจนล่ะฉะนั้นคิดสิเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยที่อาจารย์มัดฟูสอนตะกี้จำได้ไหมเอาผมถามอะใครจะกล้าตอบล่ะเอาแล้วผมไม่เถียงว่า1ฮุรุฟได้เท่าไหร่รางวัลได้เท่าไหร่10เท่าถ้าอ่านแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มั้ยน่าคิดมั้ยเรื่องเนี้ยอัลลอฮ์ถามอัฟลายะตะรับบรูนันกุรอานอัมอะลากุลูบินอัฟฟาลูฮาทำไมแล้วเจ้าไม่ติดตองอันกุรอานหรือหัวใจของท่านถูกลั่นดานไปซะแล้วทำไมไม่ติดตองเพราะติดตองแล้วได้มาเห็นมั้ยที่อัลลอฮ์ถามแบบเนี้ยแต่เราอ่านเอาถูกตัวกันอย่างเดียวเอามาสั้นมัดยาวอย่างนั้นไม่ว่าครับอัลลอฮ์บอกไว้นบีบอกไว้แต่ทำไมเราไม่เลื่อนในการที่จะแปลที่เขาแปลมาแล้วเป็นภาษาไทยมันจะได้ทำให้ตัวเราและครอบครัวของเราอยู่กันอย่างสงบนี่คือที่เราพลาดพังโลกดุนยาที่มันวิกฤตเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนมุสลิมไปตกล็อกยิวบอกไงโทษนะครับเอ็งอ่านแล้วอย่าแปลนะอ่านแล้วอย่าแปลอ่านไปอ่านเรื่อยไปอ่านเปิดงานบ้างอ่านอะไรเวลาจะปลูกบ้านอ่านเอาบารอกัตอ่านกูโบบ้างก็ยิวชอบสิอย่างนี้ไม่รู้ว่าล็อกคุยอะไรกับเราใช่ป่ะนี่ทุกวันนี้โลกที่มันวิกฤตเพราะอ่านกุรอานแล้วเอาแต่รางวัลพี่น้องใช่ไหมล่ะอัลลอฮุอักบัรเอายาอายูฮันนัสนี่แปลละโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอารู้แล้วอุสกุรูเนี่ยมาตลอดอะไรกุมจงระลึกถึงเนี่ยมัดที่เราได้ให้กับเจ้าบางสินี่ไงเนี่ยมัดที่ให้หูให้ตาให้มือให้เท้าสวยไหมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยตำหนิตรงไหนได้บ้างที่สร้างมนุษย์กันมาเนี่ยตำหนิตรงไหนได้บ้างเกิดเอาตาไว้บนหัวเนี่ยโอ้โหเดินเหมือนเป็ดเลยเหมือนแมวเลยต้องเดินอย่างนี้ไงแต่เราไม่คิดเราจึงไม่ขอบคุณอัลลอฮ์หรือขอบคุณก็ยากเพราะเราไม่คิดก็เราบอกเนี่ยเตือนมนุษย์ทั้งโลกไม่ได้เรียกเฉพาะอีมานไม่ได้เรียกเฉพาะคนอีมานเรียกมนุษย์ทั้งโลกอุซกุรูเนี่ยมัตยัลลาติอันอัมตุอะไลกุมจงคิดบ้างสิเนี่ยมัดที่เราได้ให้กับเจ้าอะไรล่ะครับ
ฮัลมินคอลิกินไกรุลลอฮ์ยัรุกุกุมมินัสสมาอิวัลอัรฎ์อัลลอฮ์บอกมีไหมจากผู้สร้างอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยจะให้ริสกีกับเจ้าจากฟากฟ้าสู่แดนดินเนี่ยมีไหมอัลลอฮ์ถามทีนี้พอเราอ่านแล้ววิเคราะห์อัลลอฮุอักบัรนี่คำสอนของอัลลอฮ์นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุฟะอันนาตุฟะกูนไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นและทำไมเราพวกเจ้าจึงถูกหลอกลวงให้หันเหออกไปจากความจริงนี่คือกุรอานนี่คือกะลามุลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เรามาอยู่กันทำไมนะเราจะได้มีอายะที่ปลุกระดมเราว่าคนน่ะไม่อดทนน่ะไม่ได้รับชัยชนะหรอกไปดูสิครับคนที่เป็นนายพลคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นเสนาธิการทหารน่ะเขาเรียนกันเกือบทั้งชีวิตแต่เราอยากจะได้สวรรค์แต่อัลลอฮ์สอบให้ตามเราซูลยังฮิฮะที่อาจารย์มัดฟูพูดใช่ว่าดังนั้นพี่น้องครับอะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรเราะญีมวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเคาฟิวัดยะเข้าเรื่องละแน่นอนเหลือเกินเราสอบเจ้าแน่อ้าวเสร็จแล้วเราแน่นอนเหลือเกินเราสอบเจ้าแน่สอบเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือความกลัวใช่หรือเปล่าเวลาดูทีวีน้ำท่วมแผ่นดินไหวอพยพหนีตายแล้วก็ถ้าคนที่อ่านกุรอานแล้วก็แปลล่ะจะตกใจไหมบ้างอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์บอกมาแล้วทำใจอย่างเดียวไอ้ที่เขาแย้งกันเรื่องอีดไม่ตรงกันนี่ผมนิ่งนะทำไมล่ะครับก็นบีบอกไว้แล้วถ้าชีวิตของเจ้ายังอยู่เจ้าจะเห็นไอ้สิ่งที่เจ้าไม่เคยเห็นเจ้าจะได้ยินไอ้สิ่งที่เจ้าไม่เคยได้ยินผมสบายครับแต่ผมอัลลอฮ์รอซูลว่าคือจบเอาอุลามาเป็นสื่ออุลามาที่ใกล้ชิดคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลเรื่องนี้ผมไม่อ่านไม่ได้หรอกเพราะมันแรงผมเก็บไว้เฉพาะวงซิกรอลที่ระดับลูกๆหลานผมเท่านั้นเพราะเรื่องแรงที่สุดต้องสอนลูกหลานผมเพราะเขาต้องเจอเรื่องที่มันหนักกว่าอะไรเยอะถ้าเขามีชีวิตอยู่ต่อไปต่อมาพี่น้องครับเราสอบเจ้าแน่วะละนับลวนนะกุมเราสอบเจ้าแน่อัลลอฮ์บอกบิไซเอ็นด้วยกับสิ่งหนึ่งมีนั่นเข้าสิ่งนั้นคือความกลัวผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วถ้ากลัวอัลลอฮ์ทุกอย่างจะไม่กลัวถ้ากลัวอัลลอฮ์ทุกอย่างจะไม่กลัวพี่น้องบางคนโทรมาหาผมเรื่องลูกเยอะเลยโทรมาหาผมผมบอกว่าของเราหรือของฝากจากอัลลอฮ์ลูกอะเลี้ยงให้หมดความสามารถและขอดุอากับอัลลอฮ์ไม่ใช่ประตำหนิไปด่าทอนบีห้ามเด็ดขาดลาตะดูอัลลาดิกุมเจ้าอย่าได้วิงวอนขอดุอาให้ร้ายกับลูกบางคนด่าอุตลุดเลยของเราอะพี่น้องวะลาอะลาคิดมะติกุมอย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับคนชายของเราอย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับภรรยาของเราอย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับทรัพย์สมบัติของเราเพราะเราเป็นเพียงผู้ดูแลไม่ใช่เจ้าของเราเนี่ยมันเลยเถิดไงทุกอย่างจะว่าของเราหมดมันจึงเหนื่อยเพียไม่ต้องขอดุอากับอัลลอฮ์สุญูดในยามค่ำคืนบางครั้งที่อัลลอฮ์สอบลูกเราเพราะเราทรยศจำไว้ด้วยเอ้ากิยามุลเลนเคยละหมาดกันไหมเมื่ออัลลอฮ์ได้สัญญาอัลลอฮ์ต้องให้อุดดาอูนีอัสตายิบละกุมจงขอฉันสิและฉันจะตอบรับแล้วก็ต้องห่างกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ไม่รับดุอาด้วยมันมีอะไรบ้างพี่น้องต่อมาวัดยัวความหิววานักซิมมินัลอัมวานทรัพย์สมบัติเงินทองร่อยหรอหรือเขาเรียกเงินเฟ้อตุรกีกำลังเจอลูกสาวผมอยู่โน่นหลานอีก4คนนะครับก็ทำไงพ่อก็ขอดุอาขอดุอากับอัลลอฮ์วัลอัมฟุซิและความตายวัสซามารอดและก็พืชพันธุ์ธัญญาหารจะไม่ออกดอกออกผลว่าบัสซิริซอบิรีนมูฮัมมัดจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนอ
ัลลอฮุอักบัรก็แสดงว่าเรามาอยู่ในดุนยานี้อยู่แห่งการทดสอบของอัลลอฮ์ฉะนั้นการทดสอบของอัลลอฮ์มี3อย่างด้วยกันซอบาตมี3อย่างพี่น้องจดให้ดีนะครับ1ซอบรุนอะลาตออะติลลาห์ให้อดทนบนการตออัตต่ออัลลอฮ์มาเลยครับพอบอกว่าซอบาตได้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 เตรียมเรื่องไว้เยอะพวกสั่งว่าถ้าไม่เห็นรถเข้ามาลงไม่ได้เอาไม่ลงก็ไม่ลงเอาไปเรื่อยเอาหนึ่งซอบาตมีสามอย่างหนึ่งซอบรุนอาลาตออะติลลาให้อดทนบนการพักดีต่อล็อกนี่ไงละหมาดในยามค่ำคืนต้องฝืนไหมพี่น้องตอนศีรษะจะถึงหมอนไซตอนจะตบที่ต้นคอเนี่ยแล้วมันบอกว่าเนามินอามิกเนามนอามิกเองนอนสนิทไปแล้วอย่าตื่นแล้วจะทำยังไงจะแก้ไซตอนปมที่ผูกมันจะไม่ใช่ตบเมื่อตบนะตบเมื่อตบแล้วก็ต่อยหน้าให้สิพี่น้องแต่มันตบเนี่ยด้วยคำพูดของท่านนบีมันจะตบที่ต้นคอและบอกเราว่าเองจงนอนสนิทเลยอย่าตื่นขึ้นมาละหมาดทีนี้ถ้าเราเป็นบ่าวที่ภักดีต่อลอสัมผัสแรกตื่นมาทำไงอัลลอฮ์โดนตะบะลาปีนี้หลับต่อไปอีกไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาพี่น้องพอตื่นขึ้นมาหนึ่งคิดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเรามาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งอายุ60กว่าเนี่ยกินเนี่ยมัดของอัลลอฮ์มาเท่าไหร่แล้วทีนี้คนนะผมบอกแล้วว่าถ้าเราพิจารณาและเราตึกตองเนี่ยยากที่จะเป็นบ่าวที่ทรยศทำไมล่ะครับเอาง่ายๆอย่างผมนี่อายุ67เพิ่งจะโดนบาลาหนักโดนหนักก็ไม่โดนเหมือนเขาคนอื่นเขาเนี่ยนัดรถจะเกี่ยวข้าว50ไร่เกี่ยวพึ่งนี้กลางคืนทั่วหมดเลยของผมพอเอาข้าวเข้ารถน้ำขึ้นเต็มนาเลยอัลลอฮ์ยังให้โดนหนเดียวทีนี้พอเราโดนบาลาปั๊บนึกยังไงจะไม่ตำหนิอัลลอฮ์รู้ไหมเอาไหมล่ะเอาจะให้อัลลอฮ์ฉันกินริซกีมาตั้ง66ปีแล้วหกสิบละ40 54ใช่ไหมพอสอนนั้นน้ำท่วมอ่ะกินที่ตะกี้ขอเรามาตั้ง50ปีอัลลอฮ์สอบแค่หน่อยเดียวเอาไม่ไหวเหรอต้องคิดอย่างนี้นะถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าคนคนนั้นนี่ลูกฉันนี่ตังฉันนี่ภรรยาฉันนี่หลานฉันนี่ที่ดินฉันนั่นคือคนไม่สบายก็บอกของฉันหมดเนี่ยถ้าของอัลลอฮ์ล่ะเอ้ากล่าวไงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแปลว่ายังไงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกอบคืนสู่พระองค์จบไหมที่นี่ไม่จบนะไอ้คนนู้นมันมาอีกว่ามึงลองสิวะเขาดูนี่แม่นเป๊ะเลยสามารถบอกบุคลิกได้เลยหมอดูโอ้โหละหมาดมา60ปีแป๊บเดียวจบเกมเลยพี่น้องรู้หรือเปล่าสิ่งที่ผมจะบอกพี่น้องเป็นความลับสำหรับคนที่อยู่ที่นี่เป็นความลับไอ้การที่เราไม่มั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นการที่เราไม่มั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์นะรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นซูฟีตอริกัตมาฉันก็เห็นดีด้วยซีอะห์มาเออมันก็น่าจะฟังได้ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเรามีของจริงจากอัลลอฮ์ล่ะเชิญนู่นทางบ้านนู่นเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องมายุ่งอย่าไปยุ่งกับคนเหล่านี้อย่าไปคุยกับคนที่อะกีดะห์เน่าเพราะอะไรคุลิกอนอินซานุดออีฟามนุษย์ถูกสร้างมาอ่อนแออย่าท้าทายกับความผิดจำเอาไว้อ่อนแอไหมมนุษย์เนี่ยอัลลอฮุอักบัรนี่คือกุรอานอัลลอฮ์พูดอย่าเถียงอัลลอฮ์พี่น้องหนึ่งอัสซอบรุอะลาตออะติลลาห์ให้เราอดทนบนการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งแล้วนะสองวะซอบรุนอะลามะฮาริมิลลาห์ให้อดทนต่อข้อห้ามที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเราถึงแม้ว่าจิตใจมันจะปรารถนาอย่างไรก็ตามต้องห้ามให้ได้อันที่สามว่าซับบรุอัลลาอักดาริลลาฮินมุลิมะให้อดทนต่อข้อกำหนดของอัลลอฮ์ที่เจ็บปวดที่สุดพี่น้องอะไรครับทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งหลานเหลินที่รักจบชีวิตอย่างน่าอนาถเจ็บไหมมุลิมะไหมมุลิมะเจ็บสุดๆอดทนเพราะ
เราเป็นเพียงผู้ดูแลไม่ใช่เจ้าของยืนตรงนี้ไว้ให้ได้และเวลาเกิดปัญหาจะนิ่งจะนิ่งอย่างเดียวจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะสุญูดปรับทุกข์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะลักษณะของผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺจะไม่ให้ดำเนินชีวิตในรูปแบบเดียวจำเอาไว้ลักษณะผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะไม่ให้ดำเนินชีวิตในดุนยาในรูปแบบเดียวยังไงล่ะครับรวยก็รวยตลอดไม่รวยพอจะตั้งตัวได้ดีอัลบาลาตูมาอีกแล้วอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอดทนครับอดทนพอทนได้ที่ดีเอาเองรวยรวยรวยไปรวยไปเอาเดี๋ยวเราเล่นงานอีกนี่คือลักษณะผู้ศรัทธาแต่ที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมทำบิดอะห์ทำชิริกโอ้โหรวยสุดๆเลยมันก็บอกว่าเอ๊ถ้าทำบิดอะห์ทำชิริกผิดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ฉันรวยทำไมอันแน่มันนึกไปอย่างนี้เลยพี่น้องแต่คนเหล่านี้ไม่รู้ไม่รู้อะไรว่าอัลลอฮ์เนี่ยบางครั้งสอบให้รวยบางครั้งสอบให้จนคือให้อย่างรักและก็ให้อย่างโกรธต้องดูให้ดีด้วยคือเราจะรู้ได้ไงว่าให้เราเนี่ยให้อย่างรักอัลลอปีกายน่ะอัลลอฮ์ให้รวยมา5ล้านเกือบจะไม่ได้อยู่บ้านน่ะขับรถตะลอนตะลอนที่ไหนเด็กเรียนดียากจนพ่อก็ไม่มีเอาตายเอาที่ไหนแม่ไม้ผัวตายเอาเป็นคนอยู่ในสถานะเอาไปที่ไหนจะสร้างมัสยิดเอาไปถ้าเรารวยแล้วอย่างนี้แสดงว่าให้อย่างรักอยากง่ายมั้ยแต่ถ้ารวยแล้วโอ้โหนี่ของกู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 นั่นให้อย่างโกรธง่ายนิดเดียวในการที่เราจะรู้ว่าเราให้เราอย่างรักหรือให้อย่างโกรธและก็จะเช็คได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนรักดุนยาหรือว่ารักอาคีรอก็เช็คได้อีกอ่ะเอาเช็คไงอ่ะเวลาเขาตังมาให้สัก 200,000 เนี่ยดีใจไหมนั่นน่ะเรารักดุนยาใช่ป่ะแต่ให้เรา 200,000 เราดูแล้วเด็กที่มันจะได้เงินเนี่ยเราก็ขอดุอากันเนาะไอ้ขัวนี่เอามาเดี๋ยวไปให้มันมันจะบินไปเมืองนอกค่าเครื่องบินก็ไม่มีให้มันนั่นแหละคนอาคิเราะห์มันไม่มีกี่คนคนอาคิเราะห์ยกมือที่ก็ไม่กล้ายกอีกกันแหละรู้แล้วนะให้อย่างรักให้อย่างโกรธรู้แล้วนะรักดุนยาหรือรักอาคิเราะห์รู้หมดนะครับพี่น้องถ้าเราเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการที่จะฟังศาสนาในการที่จะรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาต่อมาครับพี่น้องเป็นคำอธิบายฟัลอาวัลที่บอกว่าให้ซอบาให้อดทนบนการต่ออัตต่อเลาะนั้นเขาจะอธิบายแล้วนะหนึ่งบิอัยยูอัดดียันอินซานุมาอามารัลลอฮุบิในการที่มนุษย์คนนั้นเขาจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้โดยที่ไม่ต้องถามเหตุผลอัลลอฮุอักบัรเอาเขาวุกุบวันจันทร์เฮ้ยก็มันก็มีทางออกนะที่นี่เขาเห็นวันหัวนะเออน่าคิดนะเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเอามานิดนึงแจมนิดนึงประเทศไทยก็ดูเดือนซาอุดีก็ดูเดือนซาอุดีไม่เห็นประเทศไทยเห็นใครกล้าประกาศวันวุกุบไหมใช่ไหมก็ต้องตามเขาอยู่นั่นแหละฉะนั้นถ้าตามอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ถูกต้องตามหลักการนี่เราไม่ต้องสงสัยยันอีกปีหน้าเลยหมวดปีกายกูยันดันไปเชือดกุบันวันเสาร์มันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ว่าสงสัยยันปีหน้าแต่ถ้าเชือดหลังจากวันละหมาดอีก3วันจบครับพี่น้องไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรื่องเหล่านี้มันจะต้องเกิดอีกยันวันกิยามะฮ์ยืนให้แน่นพี่น้องคนเราต้องดูกันตอนวิกฤตไม่ใช่ดูกันตอนดีๆตอนดีๆผมเจอบางสลามอะไรกุ้มบางก็สลามอะไรกุ้มแต่ตอนวิกฤตเนี่ยเอาอะไรเขาดูกันตรงนั้นเขาถึงบอกว่าสถานการณ์สร้างวีระบุรุษวิกฤตสร้างคนเวลาวิกฤตแล้วเราแกว่งอันนี้เสร็จเลยนะต่อมาพี่น้องครับให้มนุษย์คนนั้นปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้โดยไม่ต้องถามเหตุผลว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องใช้และอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเรายับยั้งโดยไม่ต้องถามเหตุผลเพราะอัลลอฮ์ที่สร้างเรามาแล้วที่ผมบอกกับพี่น้องตอนต้นว่าอัลลอฮ์ต้องการอย่างเดียวว่าทำอย่างไรให้เบาฉันเข้าสวรรค์เมื่ออะไรมาโดนเราถ้าบาลาสบัดถ้าเนี่ยมัด
สุกตบาลาสบัดเนียมัสสุกตขอบคุณอัลลอฮ์นั่นแหละใจสบายเลยพี่น้องเตรียมเรื่องดุนเตรียมเรื่องอาคิเราะห์ได้อย่างดีที่สุดต่อมาเนี่ยพี่น้องดูนะผู้ที่ชัดเจนในเรื่องของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์เนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเราไม่มีทางเถียงเขาเลยว่าอิงกานะฟีฮิมุซักกะตุนอะไลฮิถึงแม้ว่าคำห้ามคำใช้นั้นมันจะเป็นความยากลำบากสำหรับเราเหลือเกินก็ต้องทำทำไมอ่ะโอ้โหแม่มึงเอ้ยลูกสามคนมึงจะส่งเรียนศาสนากูจะเอาตังค์ที่ไหนทนครับได้มีตัวอย่างเยอะเลยตัวอย่างเยอะเลยให้จริงกับอัลลอฮ์บอกแล้วใช่ไหมตะกี้เนี่ยถ้าเราอยากินมีความมั่นคงกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมาริซกีและถ้าเราไม่เกียจคร้านด้วยสุดยอดก็ทางของอัลลอฮ์ไม่ช่วยอัลลอฮ์ไม่ช่วยได้ยังไงแต่ทางของเราสิบางคนลูก 3-4 คนในบ้านเดือนหนึ่งพ่อได้กับแสนแต่ลูกไม่ละหมาดพ่อชื่นใจอ่ะเอาว่าไงอ่ะนี่คุยกันแบบเอาเลือดในอกมาคุยกันสบายดีเพราะผมหลานเยอะนะครับหลานเยอะนี่ออกละเรียน 2-3 คนละก็กี้นี่แหละส่งก็ถึงต้องทำนาแล้วก็ยังขายอาหารตามสั่งอยู่ไงนี่แหละผมแหละครับพี่น้องพ่อมาแล้วเหรอหรืออีก5นาทีอีกโอ้โหเอาเอาเอาให้ตรงเวลาเดี๋ยวเยรุนว่าเอาเอาต่อมาครับว่าอิงกานะฟีฮิมุซักกะตุนอะไลฮิถึงแม้ว่าการใช้การห้ามนั้นมันจะยากลำบากสำหรับเราแค่ไหนก็ช่างผมไม่เปรียบเทียบอย่างนี้พี่น้องยากลำบากในดุนยาเนี่ยมีเครื่องทุ่นแรงไหมอัลลอฮ์กลางนาแดดเปรี้ยงเลยกลับบ้านโอ้โหเหงื่อท่วมเลยถ้ามีพัดลมก็นอนสักพักหนึ่งให้เป่านะแล้วก็ถ้ามีห้องแอร์ก็เปิดแอร์เข้าไปถ้ามีก็เย็นแล้วแต่ในกูโบมีเครื่องทุ่นแรงไหมนี่ไงจึงจะยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพเหนื่อยดุนยากลับไปทุกข์ทรมานในอาคิเราะห์เอาไหนเหนื่อยดุนยาไม่ดีกว่าเหรอต้นไม้มีร่มเงาห้องมีแอร์ไม่มีแอร์ก็มีพัดลมเรายังได้พักผ่อนได้แต่ถ้าไปเหนื่อยดุนยาวามาละกุมมินนาซิรีนไม่มีให้กับพวกเจ้าผู้ที่จะช่วยเหลือเจ้าวันนั้นไม่มีต่อมาพี่น้องครับลาซักกะไม่ต้องสงสัยเลยว่าอันนั้นนัฟซะนัฟซูของคนเนี่ยพี่น้องครับตักรอฮุมุซักกะตัตตออะเกลียดไอความยากลำบากในการตออัตใช่หรือเปล่าเกลียดในความยากลำบากในการตออัตว่าอินกานะตะกิบุลซะตุดดาอิมถึงแม้ว่าบ้านปลายเนี่ยมันจะได้รับกับความสุขตลอดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็ตีแต่ก็ยังเกลียดการต่ออัดจริงไหมถ้าทนในดุนยาเนี่ยเราทนกันกี่ปีบางคนก็60บางคนก็70บางคน65ก็จบชีวิตแล้วและเราไปสุขในบ้านปลายชีวิตยังไม่มีวันสิ้นสุดเราไม่แลกเหรือเอาดุนยาแค่เหนื่อยเล็กๆน้อยๆก็แบ่งให้กับอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมฝากพี่น้องนะช่วงท้ายและให้พี่น้องจำไว้ด้วยเรื่องของผมยังไม่จบนะครับนะว่าให้จริงกับอัลลอฮ์และเจ้าจะไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นให้จริงกับอัลลอฮ์และท่านจะไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นผมยกตัวอย่างที่เป็นอยู่ในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าถ้าพวกเจ้ามี20คนเราจะให้ชนะ200คนถ้าเจ้าสบัดและเจ้ามี200เราจะให้ชนะ 2,000 หรือ 3,000 คนฉะนั้นถ้าเรามั่นคงกับอัลลอฮ์และขอให้อัลลอฮ์สะกดหัวใจของเราอินชาอัลลอฮ์จะมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่มีคำว่าเขไม่มีคำว่าเขวและพี่น้องจำไว้ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่มั่นคงกับอัลลอฮ์เวลาวิกฤตเราจะขายศาสนาชีอะห์มาก็รับซูฟีตอริกัตมาก็รับและทุกกลุ่มพี่น้องจำไว้เลยนะทุกกลุ่มที่แยกออกจากซิรอตัลมุสตะกีมนี่จะบอกว่ากุรอานและหะดีษทั้งหมดเอาจริงไหมทุกกลุ่มเนี่ยจะอ้างว่ากุรอานหะดีษทั้งหมดที่ออกจากซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยถ้าเขาไม่อ้างล่ะเขาไม่อ้างเขาไม่เอาก็คือมุรตัดและใครจะเข้าไปในกลุ่มเขาล่ะฉะนั้นต้องกลัว2 อย่างผมฝากไว้เจ็บหน่อยนะแต่ต้องรับอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอิฮซูรูฟิตนะตันจงกลัวความโกลาหลโกลามันจะเกิดขึ้นกับคน2กลุ่ม1
อาบิดุนยาฮิลุนนักทำอิบาดะห์แต่ไม่รู้ศาสนาเราไม่เราไปเห็นนึกว่าคนอาลิมเชื่อตายเลย2อาลิมุลฟาญิรุนคนอาลิมทำตัวชั่วไม่พูดสิ่งที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นี่คือสร้างความวุ่นวายในโลกดุนยาครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah Alhamdulillah